ขณะเดียวกันคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็เห็นชอบหลักการในการที่จะเปิดประเทศเป็นการเปิดประเทศแบบปลอดภัยจำได้ท่านนายกเคยบอกเอาไว้ว่าจะนับถอยหลังเปิดประเทศใน120วันหลายคนบอกว่ายังระบาดเยอะอยู่เลยจะเปิดได้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีข้อเสนอเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะเสนอสบคให้พิจารณาในเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกนะคะว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ของไทยในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาแนวโน้มเนี่ยดีขึ้นจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการจำกัดมาตรการในพื้นที่สีแดงเข้มการตรวจค้นหาเชิงรุกด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตการนำเข้าระบบการรักษาที่บ้านแล้วก็รักษาในชุมชนนะคะรวมไปถึงการเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุมเดือนนี้ค่ะวัคซีนเข้ามาเพิ่มไม่ว่าจะเป็น Pfizer, AstraZeneca แล้วก็ Sinovac แล้วก็กระจายไปทั่วประเทศตอนนี้เราฉีดวัคซีนไปแล้วราวๆ27ล้านโดสนะคะผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มคิดเป็นร้อยละ28แต่สถานการณ์ตอนนี้ยังถือเป็นจุดเปราะบางที่ต้องเฝ้าระวังค่ะและยังต้องเข้มงวดมาตรการต่างๆต่อไปรวมถึงยังต้องประเมินสถานการณ์อีกภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะส่วนการผ่อนคลายมาตรการต่างๆซึ่งเดิมเนี่ยมีการกำหนดการจำกัดพื้นที่หรือว่าล็อกดาวล่าสุดก็คือถึง31สิงหาคมหลังจากนี้ค่ะคาดว่าจะเริ่มมาตรการผ่อนปรนต่างๆตามแนวทางที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่หารือกันแล้วก็มีข้อเสนอถึงการนำไปสู่การเปิดประเทศอย่างปลอดภัยนะคะที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่มีคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็มีมติเห็นชอบเรื่องสำคัญก็คือหลักการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยค่ะภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคแนวใหม่เตรียมเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านภาวะวิกฤตมีเป้าหมายเพื่อควบคุมการระบาดของโรคให้จำนวนผู้ป่วยหนักไม่เกินศักยภาพของระบบสาธารณสุขให้สามารถรองรับได้นะคะใช้กลยุทธ์ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเจ็บป่วยรุนแรงถ้าติดเชื้อเพิ่มศักยภาพการตรวจเชิงรุกให้ประชาชนเข้าถึงชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตด้วยตัวเองตรงนี้เป็นไปตามนโยบายการเปิดประเทศของนายกรัฐมนตรีภายใน120วันยังถือเป็นเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามดำเนินการให้เป็นไปตามแผนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ค่ะที่ผ่านมาก็ถือเป็นหนึ่งในการเปิดประเทศการเปิดประเทศอาจไม่ได้เปิดพร้อมกันทุกพื้นที่ต้องประเมินพื้นที่แต่ละส่วนอีกครั้งหนึ่งส่วนมาตรการควบคุมโรคเฉพาะพื้นที่หรือว่า Bubble and Seal ในองค์กรสถานประกอบการก็จะเป็นการสุ่มตรวจเพื่อประเมินสถานการณ์นะคะถ้าพบว่าติดเชื้อเกินร้อยละ10อันนี้ต้องแยกไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามค่ะคนที่เหลือก็ต้องเฝ้าระวังให้สามารถทำงานต่อไปได้พอพบ28วันปุ๊บพอครบปุ๊บเขาก็จะตรวจภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะรู้ว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยจะสามารถกลับไปทำงานต่อไปกลับบ้านได้ไหมซึ่งผลดีของ Bubble and Seal ก็คือไม่ต้องปิดโรงงานนะคะแรงงานก็จะได้ค่าจ้างเศรษฐกิจก็เดินหน้าต่อไปได้ค่ะนอกเหนือไปจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางมาที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเพิ่มเติมวัคซีนสปุตนิก V เข้าไปก็คือถ้าฉีดสปุตนิก V ของรัสเซียก็สามารถเข้ามาที่ภูเก็ตได้ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ